สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโคราพี่ค่ะวันนี้เราได้นำสาระความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงบัวหิมะเชื่อว่าหลายๆท่านต้องคิดถึงครีมบัวหิมะดอกบัวหิมะหรืออื่นๆตามที่ท่านได้เคยเห็นหรือมีประสบการณ์หรือได้ยินมานะคะเพราะสรรพคุณของบัวหิมะนั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วบัวหิมะนั้นมีอยู่ถึง4ประเภทเลยค่ะนั่นก็คือ 1. ครีมบัวหิมะหรือสมุนไพรบัวหิมะซึ่งครีมนี้นะคะมักมีส่วนผสมของโสมว่านหางจระเข้การบูนหรือชมดเช็ดผู้คนนิยมเรียกครีมนี้ว่าครีมบัวหิมะโดยมีสรรพคุณใช้รักษาปัญหาผิวหนังต่างๆเช่นผื่นคันแผลสดโรคกลากเลื่อนและช่วยบำรุงผิว 2. บัวหิมะทิเบตหรือคีเฟอร์แท้จริงแล้วบัวหิมะทิเบตหรือคีเฟอร์นั้นคือผลิตภัณฑ์นมหมักค่ะซึ่งมีแบคทีเรียและยีสต์นำมาใช้รักษาอาการที่ย่อยยากระบบทางเดินอาหารไม่ดีหรือท่านที่แพ้น้ำตาลแลคโทสหรือท้องร่วง 3. ดอกบัวหิมะดอกบัวหิมะคือกลีบดอกจะมีลักษณะคล้ายกับกลีบบัวค่ะดอกจะมีสีขาวหรือเขียวอ่อนขึ้นได้ดีในที่สูงประมาณ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไปและใช้ระยะเวลานานกว่า3ปีถึงจะเก็บเกี่ยวดอกได้ค่ะซึ่งนำมาใช้ในการต้านการอักเสบแล้วก็ยังเชื่อว่าช่วยบำรุงหัวใจและขับสารพิษออกจากร่างกายค่ะและ 4. ผลบัวหิมะผลบัวหิมะนี้จะมีลักษณะคล้ายกับหัวมันเทศค่ะแล้วเมื่อกล่าวถึงบัวหิมะชนิดนี้ก็จะหมายถึงส่วนของผลหัวหรือรากของบัวหิมะค่ะซึ่งในวันนี้โคราพี่จะขอเล่าในเรื่องของคุณประโยชน์ของบัวหิมะค่ะว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างก่อนอื่นเรามารู้จักกันกับบัวหิมะค่ะบัวหิมะหรือยาคอนมีชื่อเรียกหลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นว่าบัวหิมะสดผลบัวหิมะรากบัวหิมะหัวบัวหิมะและบัวหิมะจีนหมายถึงผลไม้แห่งพระเจ้าค่ะแล้วจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับทานตะวันแก่นตะวันแล้วก็รักเร่ค่ะเขาจะมีลักษณะภายนอกคล้ายหัวมันเทศค่ะเปลือกจะมีสีน้ำตาลมีลักษณะเนื้อแน่นกรอบและฉ่ำน้ำข้างในจะมีสีเหลืองอ่อนมีรสหวานรสชาติก็จะคล้ายกันกับผลสาลี่หรือบางท่านก็จะบอกว่าคล้ายกับรสของแอปเปิ้ลผสมกับแตงโมซึ่งคุณผู้ชมคิดว่ามีรสชาติเป็นอย่างไรอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกแอดมินด้วยนะคะบัวหิมะนั้นสามารถนำมารับประทานสดๆได้เหมือนผักผลไม้ทั่วไปค่ะและสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารต่างๆเช่นนำไปต้มน้ำซุปตุ๋นยำหรือนำมาทำทับทิมกรอบและอีกสารพัดเมนูเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็มีประโยชน์สุดๆเลยค่ะเพราะหัวของบัวหิมะนั้นนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยกรดอะมิโนแร่ธาตุหลักและธาตุรองอีกหลายชนิดโดยเฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีและซิลิเนียมซึ่งมีมากในหัวของบัวหิมะค่ะนอกจากนั้นบัวหิมะยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรนั่นก็คือ 1. ช่วยในการลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักค่ะซึ่งหัวของบัวหิมะนั้นจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัวลดลงทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและช่วยลดความอยากอาหารค่ะ 2. ช่วยรักษาเบาหวานช่วยควบคุมอาการโรคเบาหวานเนื่องจากบัวหิมะนั้นมีสารโพลีแซคคาไรด์มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินในเลือดได้ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินอีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและทางเดินหายใจได้อีกด้วยค่ะ 3. มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับค่ะในสารสกัดเมทานอลจากใบของต้นบัวหิมะนั้นมีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งอย่างชัดเจนและไม่มีผลต่อเซลล์ปกติสามารถยับยั้งการแบ่งตัวและการเคลื่อนตัวได้ 4.
ช่วยแก้ท้องผูกและบำรุงลำไส้และทางเดินปัสสาวะได้ดีเพราะบัวหิมะนั้นนะคะมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกค่ะช่วยกระตุ้นโพไบโอติกอีกหลายชนิดและกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกจากงานวิจัยหนึ่งนะคะได้ทดสอบคุณประโยชน์ของบัวหิมะในการรักษาอาการท้องผูกพบว่าผู้ป่วยท้องผูกทานบัวหิมะวันละ10กรัมขับถ่ายได้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอท้องผูกน้อยลงรวมทั้งมีแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เพิ่มขึ้นและแบคทีเรียชนิดไม่ดีก็ได้ลดลงรวมไปถึงช่วยบำรุงลำไส้ทำให้ขับถ่ายดีขึ้นขับถ่ายได้บ่อยและอุจจาระไม่แข็งตัวและที่สำคัญไม่มีอาการท้องอืดค่ะนอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างกระดูกต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นการสร้างอสุจิช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นบำรุงร่างกายมีภูมิต้านทานโรคและทำให้เป็นไข้หวัดน้อยลงค่ะแต่การทานบัวหิมะนั้นก็มีข้อควรระวังในการรับประทานนะคะคือข้อควรระวังข้อที่1บัวหิมะนั้นมีสารโพแทสเซียมในปริมาณที่สูงดังนั้นผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่ต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมควรระมัดระวังการบริโภคและควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งข้อที่2ผู้ที่มีอาการแพ้พืชในวงทานตะวันควรระมัดระวังในการบริโภคบัวหิมะนะคะเนื่องจากเขาเป็นพืชในวงเดียวกันอาจจะทำให้ท่านเกิดอาการแพ้ได้ค่ะข้อที่3บัวหิมะนั้นอาจจะทำปฏิกิริยากับยารักษาโรคบางชนิดหรืออาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อภาวะสุขภาพบางอย่างโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และผู้ที่กำลังให้นมบุตรค่ะและ4ในบัวหิมะนั้นมีสารชนิดหนึ่งซึ่งถ้าหากรับประทานมากจนเกินไปเช่น20กรัมต่อวันอาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดผายลมบ่อยขึ้นท้องเสียและเกิดอาการปวดท้องได้ดังนั้นจึงควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนอกจากนั้นนะคะบัวหิมะเป็นพืชท้องถิ่นที่มาจากแถบทวีปอเมริกาในบริเวณเทือกเขาแอนดีสอเมริกาใต้และได้มีการแพร่กระจายพันธุ์ไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกโดยในเอเชียของเรานะคะก็สามารถพบมากในประเทศจีนบริเวณมณฑลยูนานส่วนไทยของเรานั้นนะคะก็จะนิยมปลูกกันมากในบริเวณภาคเหนือตอนบนเช่นแถบเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายหรือพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะเพราะเขาเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวชอบดินอุดมสมบูรณ์และแพร่พันธุ์ได้ง่ายค่ะโดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่บัวหิมะหวานแล้วก็อร่อยที่สุดค่ะอย่าลืมไปหามารับประทานดูนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก medthai.com พบแพทย์และ disthai.com เรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่ได้นำมามอบให้ทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รักสุขภาพแล้วก็อยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของบัวหิมะไม่มากก็น้อยนะคะและที่สำคัญควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะมีผลต่อสุขภาพของท่านได้รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือต้องการใช้เป็นยาควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองแล้วก็เพื่อที่สุขภาพของท่านจะได้แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ